สวัสดีครับคุณผู้ชมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำคืนวันอาทิตย์ที่3ธันวาคม2023จะมีคู่ไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไปอัปเดตตารางคะแนนครบทุกลีกตามมิสเตอร์โดนัทซ่าไปชมกันได้เลยครับเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่มิสเตอร์โดนัทซ่าฟุตบอลนำมาเสนอครับไม่รอช้าครับงั้นเราไปดูผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยครับเริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับซึ่งก็เป็นนัดที่14ของฤดูกาลเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป5คู่คู่แรกครับเป็นเกมที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านแซงเอาชนะฟูแลมไปอย่างสุดมัน4-3บอนมัธครับเปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่าไป2-2สิงโตน้ำเงินครามโชซีครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไบรตันไป3-2เวสต์แฮมครับเปิดบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลซไป1-1และคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัดครับเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปอย่างสุดมัน3-3สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับจ่าฝูงก็เป็นอาร์เซนอลโดยแข่งไป14นัดมี33คะแนนตามมาด้วยอันดับ2ลิเวอร์พูลครับแข่งไป14นัดมี31คะแนนแมนซิตี้หล่นมาอยู่อันดับที่3ครับโดยแข่งไป14นัดมี30คะแนนอันดับ4เป็นแอสตันวิลล่าแข่งไป14นัดมี29คะแนนอันดับ5เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์แข่งไป14นัดมี27คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เป็นเอฟเวอร์ตันครับแข่งไป14นัดมี7คะแนนเช่นเดียวกับอันดับที่19เบอร์ลี่แข่งไป14นัดมี7คะแนนและอันดับสุดท้ายครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่งไป14นัดมี5คะแนนต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันครับซึ่งก็เป็นนัดที่13ของฤดูกาลเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป3คู่คู่แรกครับไมซ์05แพ้คาบ้านให้กับไฟร์บวร์กไป0-1ไบเออร์หรือเวอร์คูเซนครับเปิดบ้านเสมอกับบอริสเซียดอร์มุนด์ไป1-1ออสบวร์กครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไอทรักแฟรงเฟิร์ตไป2-1ส่งผลให้ตารางคะแนนบุนเดสลีกาณเวลานี้ครับจ่าฝูงก็ยังคงเป็นไบเออร์ลีเวอร์คูเซนโดยแข่งไป13นัดมี35คะแนนตามมาด้วยอันดับ2บาเยิร์นมิวนิกแข่งไป12นัดมี32คะแนนอันดับ3เป็นสตุตการ์ดแข่งไป13นัดมี30คะแนนอันดับ4เป็นอาร์เบอร์ไลซีครับแข่งไป13นัดมี26คะแนนบอริสเซียดอร์มุนด์อยู่อันดับที่5แข่งไป13นัดมี25คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่16ดามสตัดแข่งไป13นัดมี9คะแนนอันดับที่17ไมซ์05แข่ง13นัดมี8คะแนนและอันดับที่18ครับยูเนียนเบอร์ลินแข่งไป12นัดมี7คะแนนต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซีเรียของอิตาลีครับซึ่งก็เป็นนัดที่14ของฤดูกาลเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไปถึง5คู่เริ่มที่คู่แรกครับเลเช่เปิดบ้านเสมอกับโบโลญญาไป1-1ฟิออเรนติน่าครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะซาเลนิตานาไป3-0อูดินเซ่ครับเปิดบ้านเสมอกับเฮลาสวิโดนาไป3-3ซาซูโอโลแพ้คาบ้านให้กับโรม่าไป1-2และนาโปลีครับแพ้คาบ้านให้กับมูใหญ่อินเตอร์มิลานไป0-3มาดูตารางคะแนนกันโชซีเรียครับจ่าฝูงย่อเป็นอินเตอร์มิลานโดยแข่งไป14นัดมี35คะแนนตามมาด้วยยูเวนตุสครับแข่งไป14นัดมี33คะแนนอันดับ3เป็นเอซิมิลานแข่งไป14นัดมี29คะแนนโรม่าอยู่อันดับที่4แข่งไป14นัดมี24คะแนนอันดับ5เป็นนาโปลีครับแข่งไป14นัดมี24คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เฮลาสวิโดนาแข่งไป14นัดมี10คะแนนอันดับที่19กายอรี่แข่ง14นัดมี10คะแนนและอันดับที่20เป็นซาเลนิตานาแข่งไป14นัดมี8คะแนนข้ามาที่ฟุตบอลลาลิกาลีของประเทศสเปนครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป4คู่คู่แรกครับเรอัลมายากาเปิดบ้านเสมอกับอาราเบสไป0-0อาร์เมเนียครับเปิดบ้านเสมอกับเรอัลเบติสไปด้วยสกอร์0-0เช่นเดียวกันเซบีย่าครับเปิดบ้านเสมอกับบิยาริอัลไป1-1และบิ๊กแมตช์ครับบาร์เซโลนาเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป1-0สรุปตารางคะแนนครับจ่าฝูงก็ยังเป็นเรอัลมาดริดโดยแข่งไป15นัดมี38คะแนนเท่ากันกับอันดับที่2กิโรนาแข่งไป15นัดมี38คะแนน
บาร์เซโลนาอยู่อันดับที่3ครับแข่งไป15นัดมี34คะแนนอาเลติโกมาดริดครับลงมาอยู่อันดับที่4เดี๋ยวแข่งไป14นัดมี31คะแนนอันดับ5เป็นแอตเลติกบิลเบาแข่งไป15นัดมี28คะแนนส่วนครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่18เป็นเซตาบิโกแข่งไป14นัดมี8คะแนนอันดับที่19กรานาดาแข่ง15นัดมี7คะแนนและอันดับที่20ครับเป็นอาร์เมเนียแข่งไป15นัดมี4คะแนนมาดูฟุตบอลลีกเอิงของประเทศฝรั่งเศสกันบ้างครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไปถึง6คู่เริ่มที่คู่แรกครับเลอาฟแพ้คาบานกับปารีสแซงต์แชร์กแมงไป0ประตูต่อ2โมนาโกครับเปิดบ้านเอาชนะมองปิลิเยไป2ประตูต่อ0แบรสครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะเกรกมังฟุตไป3ประตูต่อ0ทูลูสครับเปิดบ้านเสมอกับลอริยองไป1ประตูต่อ1ลิลครับเปิดบ้านเอาชนะเมตไป2ประตูต่อ0และคู่ดึกปิดท้ายครับโอลิมปิกมาร์เซยเปิดบ้านเอาชนะแลนส์ไป2ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนลีกเอิงครับจาฟูมก็ยังเป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงโดยแข่งไป14นัดมี33คะแนนอันดับ2เป็นนีสแข่ง14นัดมี29คะแนนอันดับ3โมนาโกครับแข่งไป14นัดมี27คะแนนอันดับ4เป็นลิลแข่ง14นัดมี26คะแนนอันดับ5ครับแลนส์แข่งไป14นัดมี23คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับในโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่16ลอริยองแข่ง14นัดมี12คะแนนอันดับที่17เกรกมังฟุตแข่ง14นัดมี10คะแนนและอันดับที่18ครับโอลิมปิกลิยงแข่ง13นัดมี7คะแนนมาต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลเอเรดิวิซิลีของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป4คู่คู่แรกครับเฟยานูร์ดแพ้คาบ้านให้กับ PSV ไฮโฮเฟนไป1ประตูต่อ2NDC ในเมเจนครับแพ้คาบานให้กับอาแจ็กซ์อันเทอร์ดัมไป1ประตูต่อ2โกเฮดอีเกิลครับแพ้คาบานให้กับ FC เทเวนเต้ไป1ประตูต่อ3และ FC อูเทรคครับเปิดบ้านเสมอกับ AZ อัตมาไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนครับจ่าฝูงก็เป็น PSV ไฮโฮเฟนโดยแข่งไป14นัดมี42คะแนนทิ้งห่างอันดับ2เฟยานูร์ดครับที่แข่งไป14นัดมี32คะแนนอันดับ3เป็น AZ Alkmaar แข่งไป13นัดมี30คะแนนอันดับ4 FC Twente แข่งไป14นัดมี30คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่16 NEC Nijmegen แข่ง13นัดมี12คะแนนอันดับที่17 Volendam แข่ง14นัดมี8คะแนนเช่นเดียวกับอันดับที่18กับ Vitesse แข่งไป14นัดก็มี8คะแนนต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับฟุตบอลลีกรองของประเทศอังกฤษเมื่อคืนก็มีลงเตะกันแค่1คู่เท่านั้นโดยเป็นเกมที่ Bristol City ครับแพ้คาบ้านให้กับ Norwich City ไป1ประตูต่อ2มาสรุปตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่าครับจ่าฝูงก็ยังคงเป็น Leicester City โดยแข่งไป19นัดมี46คะแนนอันดับ2ครับ Ipswich Town แข่งไป19นัดมี45คะแนนอันดับ3ครับเป็นลีสแข่งไป19นัดมี38คะแนนอันดับ4เซาท์แฮมป์ตันแข่ง19นัดมี37คะแนนอันดับ5เป็นเวสต์บรอมครับแข่งไป19นัดมี32คะแนนอันดับ6เป็นเฮาซิตี้แข่งไป19นัดมี30คะแนนส่วนคู่ที่เตะไปเมื่อคืนครับนอริชครับอยู่อันดับที่13แข่งไป19นัดมี26คะแนนอันดับที่14ครับบริสตอลซิตี้แข่งไป19นัดมี25คะแนนส่วนในโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่22ควีนส์ปาร์คครับแข่งไป19นัดมี16คะแนนอันดับที่23รอตเทนแฮมแข่งไป19นัดมี13คะแนนและอันดับที่24ครับเป็นเชฟฟิลด์เวนเดย์แข่งไป19นัดมี10คะแนนข้ามาดูฟุตบอลในทวีปกันบ้างครับอย่างฟุตบอลเจลิกวันของประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วเมื่อคืนก็ลงเตะไปพร้อมกันทั้ง9คู่9สนามเรามาไล่เรียงกันไปเป็นคู่ๆเลยครับเริ่มที่คู่แรกครับกัมบะโอซาก้าครับแพ้คาบานให้กับทีมแชมป์อย่างวิเซลโกเบไป0ประตูต่อ1คอนซาโดเรซัปโปโรครับแพ้คาบานให้กับอุระวะเรสไป0ประตูต่อ2เกียวโตเซงกาครับเปิดบ้านเอาชนะโยโกฮาม่า F มารินอสไป3ประตูต่อ1คาชิมะแอนเซอร์ครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโยโกฮาม่า FC ไป2ประตูต่อ1อาวิสปาฟูกุโอกะแพ้ให้กับซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาไป0ประตูต่อ1อาเบริกนิคาตาครับเปิดบ้านเอาชนะเซเดโซโอซาก้าไป1ประตูต่อ0ชองนันเบมาเร่ครับแพ้คาบ้านให้กับ FC โตเกียวไป0ประตูต่อ1ซากันโตสุครับแพ้คาบ้านให้กับคาวาซากิฟอนตาเร่ไป0ประตูต่อ1
และคู่สุดท้ายครับนาโกย่าแกรมปัสครับเปิดบ้านเสมอกับคาชิวะเรโซไป1-1โดยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าแชมป์เจลิกวันของประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ก็ตกเป็นของวิเซลโกเบงั้นเรามาสรุปตารางคะแนนหลังจากจบฤดูกาล2023กันเลยดีกว่าครับแชมเปี้ยนครับวิเซลโกเบโดยแข่งไป34นัดมี71คะแนนรองแชมป์เป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแข่งไป34นัดมี64คะแนนอันดับ3เป็นซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาครับแข่งไป34นัดมี58คะแนนอุระวะเรครับอันดับที่4แข่งไป34นัดมี57คะแนนส่วน1ทีมที่ต้องตกชั้นไปอย่างน่าเสียดายในฤดูกาลนี้ครับก็คือทีมโยโกฮาม่า FC ครับโดยแข่งไป34นัดมี29คะแนนก็ต้องไปว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้าครับและวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลในบ้านเราอย่างฟุตบอลลีโวไทยลีกซึ่งก็เป็นนัดที่12ของฤดูกาลเมื่อวานครับก็มีลงเตะกันไป3คู่คู่แรกครับขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำพูนบูลเลอร์ไป2-2และบิ๊กแมนครับเมืองทองยูไนเต็ดเปิดทันเดอร์โดมเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป2-2ประจวบ FC ครับแพ้คาบ้านให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป0-1สรุปตารางคะแนนครับจ่าฝูงก็ยังเป็นแบงคอกยูไนเต็ดครับโดยแข่งไป10นัดมี26คะแนนตามมาด้วยอันดับ2 BG ปทุมครับแข่งไป11นัดมี24คะแนนอันดับ3การท่าเรือแข่งไป12นัดมี20คะแนนอันดับ4ครับบุรีรัมย์แข่ง10นัดมี18คะแนนด้านครึ่งล่างของตารางครับเราไปดูในโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายอันดับที่14ขอนแก่นยูไนเต็ดแข่งไป12นัดมี12คะแนนอันดับที่15ชลบุรีแข่ง11นัดมี10คะแนนและอันดับที่16ครับประจวบ FC แข่งไป11นัดมี6คะแนนและนี่ครับก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจที่มิสเตอร์โดนัสซาฟุตบอลนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ